สวัสดีชาว World Tank Thailand ทุกท่านนะครับผมและต่อจากนี้ไปนะฮะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะฮะคือช่วงรีเพลย์จากทางบ้านนั่นเองนะครับมาวันนี้มา3คนนะเอามาลงให้3คนเริ่มจากน้องคนนี้คนแรกเลยนะฮะไม่ได้บอกชื่อใหม่แล้วนะครับแต่ว่าใช้ชื่อในเมลเนี่ยชื่อโอนิวโอเว่นนะฮะก็บอกว่าอาจจะเล่นไม่เก่งนะครับแต่ว่าอยากส่งได้ครับไม่เป็นไรอยากส่งผมก็จัดให้ฮะจัดให้มาเลยวันนี้น้องมาพร้อมกับรถ IS นะฮะ Tier 7คันนี้นะฮะถ้ายังไงคราวหน้าน้องบอกชื่อมานิดนึงนะฮะในเกมนี้ใช้ชื่อว่า Weapon Free นะมีแคนเรียบร้อยนะครับคนนี้เดี๋ยวเราลองมาดูน้องเรียกน้องโอนิวแล้วกันนะฮะน้องโอนิวเล่นดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงมาถึงตอนแรกนี่ก็ทำดาเมจไปแล้วนะฮะ300กว่านะครับในเกมนี้นี่เป็นท็อปห้องด้วยนะเป็นท็อปเทียร์ด้วยท็อปห้องด้วยนะครับก็ตามสไตล์ของ Heavy Tank ครับขึ้นเนินครับมาสู้กันบนเนินครับผมแต่รู้สึกว่าเพื่อนๆจะไม่ค่อยตามกันมานะกระจายกันอยู่นะสำหรับคนที่อยากจะส่งคลิปนะฮะส่งรีเพลย์เข้ามานะส่งกันมาได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะเก่งไม่เก่งไม่กลัวนะขอให้ใจรักแล้วส่งเข้ามานะฮะผมยินดีที่เอามาลงให้อย่างนี้นะฮะเก่งไม่เก่งไม่มีใครว่าอยู่แล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมจะทิ้งเมลไว้ในเดสคริปชั่นด้านล่างคลิปนี้นะฮะแล้วก็ส่งกันเข้ามาตอนนี้ก็มีหลายคนที่ส่งกันเข้ามานะฮะผมก็พยายามจะเอามาลงให้ทุกคนนะครับก็ผัดกันดูกันไปแล้วก็เรื่องของการรีวิวรถก็ผมก็จะทำอยู่นะฮะทำอยู่ก็พยายามจะแทรกลงมารู้สึกว่าน้องคนนี้รถคันนี้ไม่มีซิกเซนนะเพราะว่ามันไม่มีการแจ้งเตือนแต่ว่าโดน SU8 ยิงเข้ามานะโดนมา300กว่าเลยนะบุกมาถึงป่าอาถรรพ์แล้วนะฮะคือป่านี้เนี่ยเป็นอะไรที่มันพลางตัวได้ดีมากนะใครที่อยู่ข้างในเนี่ยต้องเข้าไปในระยะที่ค่อนข้างใกล้นะถึงจะมองเห็นนะพวก TD พวก SPG นี่ชอบมากนะอยู่ในป่าซุ่มอยู่ในป่าเนี่ยมี T3485นำไปแล้วนะฮะไปสปอตอยู่ข้างหน้านะฮะเจอแล้วนะครับรถ SPG S51 ของฝรั่งเศสเรียบร้อยครับผมแม่นมากครับผม SU8 ก็เจอแล้วซุกอยู่กับ E25 ด้วยนะครับไทเกอร์แพนเทอร์ครับผมโอ้โหเป้ายังไม่หุบนะลูกนี้ไม่โดนนะฮะ IS นี่ก็เป็นรถถังที่ยิงแรงนะฮะยิงแรงมากตระกูล IS เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ IS ไปจนถึง IS 7เนี่ยแรงทุกคันครับผมแม่นไม่แม่นอีกเรื่องครับแต่แรงความแรงนี้แน่นอนจริงฮะรถ T3485 เมื่อกี้โดนเก็บไปแล้วนะเดี้ยงไปแล้วนะฮะไปแล้วครับน้องโอนิวลุยครับผมล็อกเป้าแล้วเรียบร้อยครับเก็บตัวยิงแรงก่อนนะแน่นอน
เจอกับอี5ครับเข้าทุกนัดนะเข้าทุกนัดนะถ้ายิงโดนเนี่ยยังไงก็เข้านะเพราะปืนมันแรงมากเลยเรียบร้อยครับผมเก็บไป3คันนะฮะดาเมจขึ้นมา 1,485 แล้วนะครับน้องก็ถ่อมตัวนะบอกว่าเล่นไม่เก่งนะเก็บไป3แล้วนะเล่นไม่เก่งนะครับโอ้โหเต็มๆนะโอ้โห SPG ของเราแม่นนะลูกนี้พลาดไปนิดนึงนะครับเป้ามันยังใหญ่อยู่แล้วก็ชินูไกตัวนี้ก็ยิงถี่ด้วยนะครับแต่ก็ทำดาเมจไปไม่น้อยนะฮะนี่ขนาดบอกว่าเล่นไม่เก่งนะดาเมจไป 1,900 กว่าๆเลยนะครับเก็บไปทั้งหมด3ตัวนะที่เหลือก็รอลุ้นนะลุ้นให้เพื่อนเราชนะอย่างเดียวนะฮะถึงจะได้ค่าประสบการณ์แล้วก็ได้เงินเยอะนะฮะทำดาเมจมาขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับตอนนี้ทีมเราเหลือ Heavy Tank 1คันกับ SPG 1คันนะความหวังก็มาฝากกับที่29คันนี้นะครับข้างเขาก็เหลือ2คันเหมือนกันนะก็ดูจากสถานการณ์แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะที่29คันนี้ยิงโดนนะฮะยิงโดนทีดีของเขาด้วยนะครับดูจากกราสสปอตนะฮะในมินิแมปตรงนี้นะฮะแล้วก็คาดเดาเอานะก็คือมั่วเอาพูดง่ายๆแล้วโดนนะเลี่ยงไปเลยนะครับดูนี่นะฮะกราสสปอตของชินูกาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เจอจนได้นะครับไม่มีปัญหาครับชนะแน่นอนนะครับเกมนี้เรียบร้อยครับผมนี่นะครับที่น้องโอนิวทำไปนะฮะได้ตังมา 29,845 นะฮะแล้วก็ค่าประสบการณ์อีก904นะฮะเก็บไป3คันนะนี่เก็บไป3คันครับผมตัวนี้นะของน้องโอนิวนะเวปอนฟรีนะทำดาเมจเป็นอันดับ2นะไม่ต่างจากอันดับ1เท่าไหร่เลยนะฮะ 1,927 ดาเมจนะฮะได้เหรียญมา3เหรียญนะครับได้ตังมาทั้งหมดนะที่หักค่ากระสุนค่าซ่อมอะไรต่างๆนะแล้วก็เหลือ10,000กว่าๆนะครับเรามาดูคลิปของน้องคนที่2กันเลยครับผมสำหรับน้องคนที่2นี่ชื่อน้องติ๊กนะในเกมใช้ชื่อว่าติ๊กสปูนนะไม่ใช่ใครที่ไหนนะเป็นน้องแถวบ้านผมนี่เองนะส่งประกวดโดย OI นะเทียร์6ของญี่ปุ่นนะตัวนี้เป็นปืนท็อปแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นปืนท็อปแล้วนะเล่น OI นะยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นนะเป็นท็อปเทียร์ด้วยนะครับมาในด่านของ
พิมพ์ mail stop นะรถคันนี้อืดอาดนะฮะยักษ์ใหญ่ที่อืดอาดแต่ปืนนี่แรงจริงๆครับผมแรงมากนะฮะด้านหน้าหนาด้านหลังหนาด้านข้างบางนะครับเป็น Heavy Tank จอมถึกสายใหม่นะฮะดูจากในทีมนี่ขึ้นไปสู้กันบนเนินค่อนข้างเยอะนะน้องติ๊กก็มาคนเดียวครับผมเดียวๆเลยฮะไม่มีใครมาช่วยคุ้มกันให้เลยฮะไม่สนครับผมเดินดุ่มๆลุยคนเดียวไปคนเดียวก็คนเดียวก็มันได้นะจะเดินอ้อมทำไมไม่เข้าใจจะเดินอ้อมทำไมนัดแรกครับไม่โดนอย่างนี้น่าจะโดนนะ OIEXP นี่ยังไงก็เข้านะยังบางอยู่นะครับเทียร์5โหลดค่อนข้างนานนะโอ้โห400ไม่ใช่ครับผมดาเมจจริงๆ367นะฮะได้1คิวไปแล้วนะยังนิ่งอยู่ฮะน้องติ๊กยังนิ่งอยู่ครับผมกำลังนึกอยู่หรือเปล่าจะทำอะไรดีวะอ๋อเดินดีกว่านะมันนึกได้แล้วก็เดินต่อนะไม่รีบครับคือเรื่องของเรื่องคือมันรีบไม่ได้นะครับถ้ารีบได้รีบไปนานแล้วนะไปแล้วครับต้มเตรียมไปแล้วฮะช้าแต่ชัวร์นะชัวร์หรือเปล่าไม่รู้นะช้าจริงๆนะคันนี้ในเกมนี้ไม่มี SPG ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของน้องติ๊กนะฮะเพราะว่าถ้า SPG ถ้ามี SPG แล้วเนี่ยจะเป็นของโปรดของ SPG เลยนะพวกรถ Heavy Tank ของญี่ปุ่นเนี่ยเพราะมันช้าและมันใหญ่นะเจอกับ AT8 ครับต้องยิงตรงนั้นแล้วฮะอย่างเดียวนะฮะมอข้าวด้านบนนะฮะดอกนั้นเขาหนาหมดนะครับไม่งั้นต้องยิงด้านข้างหรือไม่ก็ด้านหลังนะฮะซึ่งเขาก็ไม่ค่อยจะหันมาให้ยิงกันเท่าไหร่นะฮะน้องติ๊กนี่ยังใช้เวลานึกอยู่นะยังนึกนานไปหน่อยหรือเปล่า ยังไงดีครับยิงแท็กนะฮะยิงแท็กขาดนะฮะแต่ยังไม่ได้ดาเมจนะฮะยังโหลดกระสุนอยู่ครับผมโหลดเสร็จแล้วนะฮะยิงแท็กต่อครับผมห้ามหนีนะต้องยิงตรงนี้นะแล้วก็เป้าก็ขึ้นตัวเขียวด้วยนะเจาะเกาะได้แน่นอนเจาะเข้าแน่ๆนะฮะโหลดใกล้เสร็จแล้วครับผมเรียบร้อยครับแม่ทีเดียวครับเรียบร้อยครับผมเอาชัวร์ๆนะฮะรอจนเป้าหุบเลยนะเอาชัวร์ไว้ก่อนนะฮะตัวเองนี่ฮิตพอยังเต็มอยู่นะฮะ970
ยังไม่มีใครยิงเข้าๆนะฮะมีแต่แท็กนะแท็กชำรุดอยู่นิดหน่อยนะหันไปดูด้านบนนี่กลับกลายเป็นว่าเหลือเป็นคนสุดท้ายแล้วนะ10ต่อ14นะฮะน้องติ๊กอยู่คนเดียวนะฮะยิงไป2ครั้งนะฮะ2ครั้งก็คือคิวไป2ตัวเลยนะบอกแล้วนะว่าปืนเขาแรงจริงยังไงดีครับในแมปนี้ในเกมนี้นี่เป็นแมปชิงธงนะฮะมีธงอยู่อันเดียวนะฮะต้องชิงธงนะฮะน้องติ๊กตัดสินใจที่จะรอนะฮะเพราะคิดว่าทางฝ่ายข้าศึกเนี่ยเขาต้องมาล่าแน่ๆนะฮะทางฝ่ายข้าศึกเหลืออยู่5คันนะฮะเจอแล้วนะคันที่1นะฮะ PZ4 นะฮะPZ4H ด้วย PZ4H คันนี้นะยิง OI ไม่เข้านะด้านหน้านี่ไม่เข้าเจาะเกาะน้อยนะฮะนัดแรกน้องติ๊กยังพลาดอยู่นะเอาไม่ตรงนะฮะ PZ4 นี่ก็มีเวลาเล็งเลยนะเพราะว่าเขารู้นะว่า OI เนี่ยโหลดกระสุนนานนะฮะคันนี้ออกมาเต็มตัวอย่างนี้ก็โดนสิครับรอแป๊บรอแป๊บกำลังโหลดอยู่เห็นไหมครับ PZ4 ยิงเข้านะครับใช้ลูก HE นะฮะเรียบร้อยครับเก็บ ARL44 ไปแล้วนะฮะ5ลุม1นะฮะเดี้ยงไปแล้ว1นะฮะเหลือ4ลุม1นะฮะนี่นะ PZ4 ยิงเข้าอีกแล้วนะฮะแต่เข้าน้อยนะเห็นไหมฮะ32 54 141นะนี่86นะคือเขายิงเป็นนะเขารู้ว่าเขายิงเจาะไม่เข้าเนี่ยโดนครับผมนัดนี้โดนครับผมน่าจะยิงตรงซอกล้อเนี่ยนะซอกล้อตรงจุดนี้เดี๋ยวผมชี้ดูเนี่ยยิงเข้านะครับถ้าคนยิงเป็นนะต้องยิงซอกล้อนะฮะตอนนี้เหลือ3ต่อ1ครับผมเหลือ VK3601H แล้วก็ KV1S แล้วก็ Shuffy ยังไม่มีใครกล้าโผล่ขึ้นมานะฮะยังไงดีครับยังเงียบอยู่นะฮะมาแล้ว Shuffy มาสเกาให้นะถ้าโผล่มานี่เรียบร้อยนะชัฟฟี่นะก็บอกแล้วนะเหลืออีก2ครับผมเหลืออีก2คันครับลาสปอตนะคันหนึ่งอยู่ข้างบนนี้นะ KV1S อยู่ที่ E9 ตรงนี้นะและอีกคันหนึ่งก็อยู่ที่ J6 ตรงนี้นะ VK3601H แล้วก็ไม่มีใครไปแคปด้วยนะไม่มีใครไปแคปที่ฐานนะครับไม่รู้ว่าอีก2คันข้างเขานี่ทำอะไรกันอยู่นะเริ่มแคปแล้วครับผมพอแคปปุ๊บน้องติ๊กก็ไปแล้วฮะตัวเตรียมไปแล้วครับดูจากดาเมจตรงนี้นะเห็นไหมน้องติ๊กยิงไปทั้งหมด5ครั้งทุกครั้งที่ยิงนี่ต้องมีคนตายนะ5ครั้งก็คือเก็บไป5คันนะ OI EXP AT8 ARL44 PZ4H แล้วก็ Shuffy นะ OI คันนี้นี่ปืนเขาแรงจริงๆครับผมแล้วถ้าเป็นปืนท็อปด้วยเนี่ยแรงไม่เท่าไหร่นะเจาะเกราะดีด้วยนะครับดูลักษณะจากการแคปนะดูเวลาที่เหลือตรงนี้นะใช้เวลาที่เหลือเนี่ย 2.2
30นาทีเนี่ย2นาทีกว่าๆเนี่ยแสดงว่าแคปอยู่แค่คนเดียวนะถ้า2คนมันจะเร็วกว่านี้นะครับตัวเตรียมไปครับค่อยๆไปครับ HP ของ OI ยังอยู่ที่656นะฮะยังไม่ถึงครึ่งนะฮะยังลดไปไม่ถึงครึ่งนะฮะก็ยังมี HP ที่ใช้ได้อยู่นะยังไม่เจอครับผมน่าจะอยู่หลังตึกแล้วนะฮะมองซ้ายมองขวาเจอแล้วครับผมSP ฝั่งนั้นเขาก็เกือบครึ่งนะ400นะนัดแรกต่างคนต่างยิงโดนแทร็กขาดกันทั้งคู่นะแต่ว่า OI นี่โหลดนานนะโหลดนานจริงๆโชคดีตรงที่ว่าเขายิงไม่ได้นะเขายิงมาโดนแท็กเราขาดอย่างเดียวนะโอ้เขาใช้กระสุน HE ด้วยนะนี่นะใช้กระสุน HE ยิงเข้ามาดาเมจ3นะค่อยๆลอยครับโอ้โหยิงทีละ3ทีละ5นะเริ่มไล่กันแล้วOI ก็ไล่ครับ VK 3601ก็หนีสามหกศูนย์หนึ่งนี่เขาคล่องกว่า OI นะเขาหนีได้สบายนะฮิตพอยต์เหลือ400นี่โดน OI ยิงทีเดียวนี่เดี้ยงนะฮะเดี้ยงเหมือนกันนะเข้าจังๆนี่ไม่เหลือนะครับนี่ขวางเหรอดันเลยแรงม้าดีมากนะครับสำหรับรถเฮฟวี่แทงค์ของของญี่ปุ่นนะแรงม้าดีนะยังไงครับยิงอะไรยิงอะไรครับผมยิงดินนะนี่นะดูตรงนี้นะเขาใช้ลูกกระสุน HE นะดูดาเมจที่เข้ามาดิฮะ357 85ทำไมถึงใช้ลูก HE ผมไม่เข้าใจแล้วผมขอไปดูปืนน้องเขาหน่อยสิเป็นปืนเดิฟนะใช้ปืนเดิฟอยู่นะยังไม่ได้อัพเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับผม400ครับดาเมจ400เหลือคันสุดท้ายครับ KV1S ครับอยู่ตรงไหนครับเวลาไม่พอนะฮะเวลาที่ต้องการใช้นี่2นาทีกว่าๆนะเกือบ3นาทีนะแต่เวลาในเกมเหลือนาทีกว่าๆเองนะไม่พอแน่ๆนะถ้าจะแคปถามนี่เอาชนะนี่ไม่ได้นะถ้าต้องการชนะนี่ต้องมีใครกับใครเจอกันแล้วนะต้องยิงให้ตายกันไปข้างหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้น้องติ๊กเก็บไปแล้วนะ6คันนะครับยังวนอยู่นะไม่รู้จะทำยังไงนะวิ่งไล่ตามเขาก็คงไม่ได้นะทำได้ดีที่สุดก็คือนี่แหละฮะนั่งรอนะฮะและผลออกมาก็คือเสมอแน่นอนครับผมเกมนี้น่าเสียดายนิดนึงนะตรงที่ผลออกมาเป็นเสมอนะฮะน่าจะชนะจริงๆเลยนะครับเพราะว่าเหลือคันสุดท้ายนะฮะแล้วก็น้องติ๊กก็
1-5นะ1-5ก็ยันมาเสมอได้ก็โอเคครับผมได้เงินมา 18,845 นะฮะค่าประสบการณ์670ได้เหรียญมา4เหรียญนะฮะรถถังยอดเยี่ยมรถถังยอดเยี่ยมนะฮะท็อปกันไฮคาลิเบอร์นี่ลำกล้องใหญ่นะฮะแล้วก็สตีลวอลก็คือกำแพงเหล็กแล้วก็ใจเย็นนะฮะใจเย็นทำดาเมจไปทั้งหมด 1,738 ครับผมกับ6คิวนะฮะเหลือตังที่หักค่าซ่อมค่ากระสุนแล้วก็เหลือประมาณ 8,144 นะฮะเรามาดูคลิปต่อไปเลยครับผมสำหรับน้องคนนี้นะชื่อน้องป่านนะฮะส่งรีเพลย์เข้ามาทางเมลนะบอกว่าลุยแหลกแหกหลังนะลุยแหลกแหกหลังก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะชื่อน้องป่านนะครับผมโอเคเล่นคอมเวลนะฮะรถมีเดียมแทงเทียร์6จากอังกฤษนะฮะมีเดียมแทงเทียร์6จากอังกฤษคันนี้เป็นรถที่มีความคล่องตัวแล้วก็ความไวสูงนะฮะเปิดฉากเกมนี้ปั๊บออกมาทางซ้ายทันทีคนเดียวเลยนะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ SOS มีใครตามมาไหมมีคนรับทราบแล้วนะในแมปนี้เป็นแมปชิงธงอีกแล้วนะครับรถของน้องป่านก็พลางมาเรียบร้อยนะเพิ่มความสามารถในการพลางตัวอีก 3% นะฮะที3485มาช่วยแล้วครับผมน้องป่านชื่อในเกมชื่อ Pan Warrior Iron นะมีแคลนเรียบร้อยครับผมผมบอกตรงนะว่าผมก็ดูคลิปพร้อมกับท่านผู้ชมนี่แหละฮะยังไม่ได้ดูมาก่อนเหมือนกันนะก็ลุ้นไปพร้อมกันแล้วก็ดูไปพร้อมกันดีกว่านะฮะลุยแหลกแหกหลังเริ่มจะเข้าใจนะฮะนี่มาด้วยกันก็จับพาทูนกันซะเลยนะฮะมาตีอ้อมลุยตลบหลังนี่เองนะฮะแล้วทางนี้เขาก็ไม่มีการป้องกันด้วยนะเข้ามาแบบลึกขนาดนี้ได้นะยังโล่งอยู่เลยนะเข้ามาแดนสนธยาแล้วฮะเจอแล้วฮะคันแรกทำเมลฮะน้องป่านมีซิกเซนด้วยนะเรียบร้อยครับผมโอ้โหวางระเบิดเข้าไปนะยิงรถระเบิดเลยนะ300ดาเมจ300วันช็อตนะเก็บไปแล้ว1คันนะข้างหน้ามีบิชอปนะที่เจอในมินิแมปนะที3485โดน OIEXP คิวไปแล้วนะซึ่ง OIEXP มีแต่ลาสสปอตตรงนี้นะ A6 นะแต่ตอนนี้ไม่เห็นตัวนะเข้ามาในป่าอาถรรพ์นี่น่ากลัวนะเพราะว่าค่าพังตัวมันค่อนข้างจะเยอะนะฮะนี่มีตัวสปอร์ตอยู่ตัวนึงตัวนี้นะฮะ ELC ครับผมตัวแสบเลยนะเป็นรถไลท์แทงค์รถถังขนาดเล็กที่ค่าพังตัวค่อนข้างสูงนะ
เปิดขอความช่วยเหลือนะครับน้องป่านนะต้องฆ่านะครับตัวนี้นะไม่งั้นแย่แน่ครับผมชนครับไม่โดนนะกะชนนิดหน่อยเรียบร้อยครับผมยอดเยี่ยมครับรอดมาได้นะโอ้โหลุมครับลุมโดนลุมยังไงดีครับไม่โดนนะโอไอเอ็กพียิงไม่โดนครับต้องเก็บครับต้องเก็บให้หมดครับไม่ต้องรอเป้าหุบแล้วยิงได้เป็นยิงครับนั่นแหละฮะเรียบร้อยครับเพื่อนเรามาช่วยฮะไม่รู้ใครยิงนะเรียบร้อยครับผม12-6ครับผมคิวไปแล้ว3ครับ น้องปานเหลือ15นะ HP เหลือ15แล้วนะแล้วก็แทร็กขาดด้วยวิ่งไม่ได้นะโดนบิชอปยิงเข้าเมื่อกี้นะโอ้โหนัดที่2พลาดนะดีนะที่ซ่อมแทร็กก่อนนะตอนนี้น่าจะพลางตัวไปแล้วนะน้องป่านนะต่อครับต่อหาตัวบิชอปดีกว่านะบิชอปนี่เป็น SPG ที่ยิงค่อนข้างแม่นนะแต่ระยะมันสั้นแล้วก็โหลดไวนะฮะเขาเห็นเราแล้วนะซิกเซนแจ้งเตือนแล้วนะบิชอปน่าจะเจอเรานี่เจอแล้วครับยังไงดีครับใครจะอยู่ใครจะไปพลาดนะบิชอปพลาดนะเราได้นัดหนึ่งแล้วนะอีกนิดนึงครับนี่นิ่งๆครับนิ่งๆยอดเยี่ยมครับผม4คิวไปแล้วนะฮะทำดาเมจไป 1,382 ครับเหลืออีก2ตัวครับ T25/2 กับ KV1 T25 ตัวนี้ก็ยิงแรงนะฮะยิงแรงและแม่นนะทีดีน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะยิงตอนนี้เราเหลือเลือดอยู่แค่นี้นะต้องคอยเซฟตัวเองนะมาแล้วครับผมเดาว่าเขายังไม่เห็นเรานะทำไมมองมาทางนี้เขาเห็นแล้วเอาตัวรอดก่อนตอนนี้โอเค KV เรียบร้อยไปแล้วเพื่อนเราเก็บ KV ไปแล้วนะเหลือที่25อยู่นะ25/2นะจะตามมาโอ้โดนจนได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมยังไงชนะแน่เกมนี้ก็น้องป่านทำไป10ฮิตนะยิงไป10ครั้งนะครับแล้วก็ทำดาเมจไป 1,382 นะฮะฆ่าไปทั้งหมด4คิวนะฮะไม่ธรรมดาครับเพื่อนเรามาแคปแล้ว KV3 HP ยังเต็มอยู่เลยนะฮะไปอยู่ตรงไหนมาม าแคปกันสัก2คนยังได้เลยนะตอนนี้ KV3 เห็นไหมนะโอเคนะทำเมลยิง T25/2 เข้าไปนะเรียบร้อยนะครับมาดูคะแนนของน้องป่านที่ทำไปนะฮะทำเงินไป 20,000 กว่าๆนะฮะค่าประสบการณ์นี่ 1,734 นะฮะทำดาเมจเป็นอันดับที่2นะฮะ 1,382 นะฮะ SU152 นี่เขาทำไป 3,000 เลยนะโอ้โหจริงๆนะฮะน้องป่านคิวไป4คิวนะฮะได้เหรียญมา4เหรียญ นะครับแล้วก็ได้เงินสุทธินะฮะ 15,486 นะฮะยอดเยี่ยมมากเลยครับผมก็สำหรับคนที่อยากจะส่งคลิปรีเพย์นะฮะสนุกอย่างนี้นะฮะเข้ามานะส่งเข้ามาได้ครับตามอีเมลที่ผมทิ้งไว้ใน description ด้านล่างนะครับแล้วใครที่ได้ดูคลิปนี้นะฮะถึงจะไม่ได้เล่นเกมนี้นะฮะก็ดูได้นะครับเพลินๆนะฮะว่างๆก็มานั่งดูนิกกี้ทีวีกันนะฮะส
ุดท้ายก็ขอบคุณนะที่ติดตามกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe กันด้วยพบกันอีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ